สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยในพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เดินทางเข้าขอเอกสารเดินทางเข้าออกประเทศของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกรณีขาดลาการประชุมสภาถึง84ครั้งจาก95ครั้งนายพร้อมพงษ์ระบุว่าตนเดินทางมาเพื่อขอเอกสารการเดินทางเข้าออกประเทศของพลเอกประวิตรเนื่องจากพลเอกประวิตรได้ขาดลาการประชุมสภาโดยข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2566จนถึงปัจจุบันพบว่าพลเอกประวิตรลาประชุมอ้างว่าติดภารกิจถึง84ครั้งจากวันประชุมทั้งหมด95ครั้งและในวันประชุมสภาล่าสุดยังไม่พบว่าพลเอกประวิตรเข้ามาทำหน้าที่ส.ส.เข้าร่วมประชุมสภาแต่อย่างใดซึ่งการเดินทางมาขอเอกสารวันนี้ตนมาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา41วงเล็บ2เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐและขอปฏิบัติหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามมาตรา50วงเล็บ10รวมถึงขอใช้สิทธิ์ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540เพื่อขอข้อมูลของพลเอกประวิตรที่ขาดประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งน่าจะใช้การลาเป็นฉากบังหน้าแจ้งว่าลาเดินทางไปต่างประเทศช่วงเดือนมีนาคม2567รวม3วันเดือนมิถุนายนรวม3วันเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมอีก2วันรวมทั้งหมด8วันโดยขอทราบว่ามีการเดินทางไปจริงหรือไม่และหากเดินทางไปต่างประเทศจริงเดินทางอย่างไรสายการบินอะไรค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือไม่นายพร้อมพงษ์บอกว่าตนได้ขอข้อมูลจากผู้ร้องซึ่งเป็นพลเมืองดีว่าการเดินทางของพลเอกประวิตรน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายของปปช.จึงต้องดำเนินการตรวจสอบว่าเดินทางอย่างไรจะเป็นการบินแบบเหมาลำหรือที่เรียกว่าบินหรูอยู่สบายหรือไม่และมีใครน่าจะร่วมสนับสนุนหรือตัวการร่วมให้กระทำความผิดหรือไม่แล้วจากข้อมูลที่ผู้ร้องมาว่าการเดินทางไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรนั้นที่มีการลาประชุมสภาน่าจะเป็นกิจกรรมและพฤติกรรมที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่การดิสเครดิตหรือหวังผลทางการเมืองเหมือนที่ฝ่ายของพลเอกประวิตรออกมากล่าวหาตนแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจนกว่าพลเอกประวิตรจะแสดงความรับผิดชอบโดยการเข้าประชุมสภาหรือลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เช่นนั้นตนจะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปเบื้องต้นหาข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสอดคล้องกับข้อมูลตามที่พลเมืองดีร้องไว้ตนจะดำเนินการตามกฎหมายโดยจะยื่นต่อปปช.ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของพลเอกประวิตรต่อไปซึ่งหากข้อมูลออกมาไวตนจะดำเนินการภายในวันศุกร์นี้ขณะที่พันตำรวจเอกนรบดีศศิประภาผู้กำกับการฝ่ายบริการการศึกษาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าเบื้องต้นจะรับหนังสือร้องเรียนไว้เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป